เบสเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราจะปรับตามที่เราต้องการอย่างเช่นเราใช้ขวดน้ำนี่นะครับชึบนี่ดูนี่ตลกนิดนึงนะแต่ว่ามันใช้ได้จริงๆนะครับสวัสดีครับวันนี้ Tech Toys ก็จะมาพูดถึงเรื่องลำโพงนะครับเพราะว่าสมัยนี้ตลาดของลำโพงนี่คือมันกว้างมากนะครับแล้วก็จะมีกิมมิคแบบหลายแบบแบบมีแสงอยู่ใต้น้ำได้หรืออะไรแบบเนี้ยแต่วันเนี้ยผมมาเจอตัวนี้ครับตัว Soda Pop Bluetooth Speakerมีวันหนึ่งนะครับผมไปเดินอยู่ที่ร้านปวดผมนะครับเป็นมั่นคงแกดเจ็ตนะครับก็จะเป็นร้านที่ผมชอบซื้อหูฟังแล้วคือแบรนด์ของเขาคือจะเป็นแบรนด์ดีมากเลยแบรนด์ต่างประเทศอะไรแบบนี้แต่ว่าผมไปเจออยู่ตรงคอร์เนอร์ของเขาว่ามีตัวไอ้โซดาพ็อปเนี่ยซึ่งก็จะเป็นบลูทูธเบสบอทเทิลสปีกเกอร์นะครับนี่ถ้าดูว่าไงเนี่ยก็คือผมต้องซื้อมาครับเพราะว่ามันน่าสนใจมากเลยแล้วก็คือในช่วงเทคทอสอะชอบของเล่นแปลกๆนี้แล้วมาห้างกันเดี๋ยวเราแกะเลยดีกว่าคือเอาจริงครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้ไงเพราะว่านี่คือเป็นกล่องแบบสุดๆเลยเดี๋ยวเราลองใช้เขาก็จะมีหลายสีนะมีสีส้มสีฟ้าสีดำแต่ว่าผมรู้สึกว่าสีส้มนี่คือมันสวยดีนะดูนี่ดีไซน์ของเขาแพคเกจจิ้งของเขาคือน่ารักมากเลยก็จะออกแนวเป็นโซดาพ็อปนะครับนี่โซดาพ็อปต้องพูดก่อนนะว่าภาษาอังกฤษอเมริกันกับบริติชนะครับเขาจะมี pop and soda pop ก็คือโซดาก็คือ pop นะครับอ๋อนี่ไงเขาจะมีตัวล็อกแล้วก็อันล็อกอยู่ตรงนี้เพื่อให้เราเปิดแล้วก็หันมาอันล็อกเอ้ยทนท่านผู้ชมครับไม่ต้องห่วงนะครับตัวโซดาพ็อปบลูทูธสปีกเกอร์นี่แนะนำบอกเลยนะครับว่ามันทนนะครับมันทนอยู่นะครับไม่มีรอยเลยนะครับไม่แตกใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูนะครับก็ในขวดโซดาพ็อปนะครับก็จะมีตัวบลูทูธสปีกเกอร์ของเขาที่จะอยู่บนหัวหรือบนฝาของขวดโซดาพ็อปเคสของเขานะครับสวยมากเลยอ๋อจะมีลำโพงเบสเหมือนเป็นซับวูฟเฟอร์ข้างล่างนี้นะครับแค่ๆอ๋อเป็นไมโคร USB นะครับไม่ใช่ USB C เศร้าจังนี่นะครับการใช้งานของโซดาพ็อปน่ารักมากเลยชุบตัวโซดาพ็อปนะครับกิมมิคของเขาคือว่าลำโพงเล็กแบบเนี้ยคือมันจะไม่มีเบสถ้าลำโพงตัวเนี้ยจะมีเบสครับเราต้องมาประกอบกับขวดน้ำเคสของเขาหรือตัวอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับเดี๋ยวทำตัวแบบออริจินอลก่อนนะครับเคสของเขาปุ๊บใส่บิดชึบชึบชึบนี่ดีไซน์สวยน่ารักชอบมากนี่นะครับคือตัวเนี้ยก็เอาง่ายๆเป็นตัวลำโพงทั่วไปนะครับแต่ว่าคือกิมมิคของเขาหรือว่าความพิเศษของเขาก็คือว่าเบสของตัวลำโพงเนี่ยมันจะมาจากขวดน้ำที่เขากำลังต่ออยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังใช้ขวดน้ำเคสของเขานะครับที่มาด้วยเพราะว่าเขาจะมีตัวเหมือนเป็นซับวูฟเฟอร์เบสที่มาช่วยนะครับสำหรับตัวโซดาพ็อปบลูทูธสปีกเกอร์นะครับก็ต่อผ่านบลูทูธหรือออกซ์ก็ได้แต่สมัยนี้ก็บลูทูธหมดแล้วนะใช่ครับใช่ครับโซดาพ็อปต่อง่ายไหมเพลริงไม่ต้องมีเทิร์ดพาร์ตี้ซอฟต์แวร์คือต่อบลูทูธโดยตรงเลยนะครับได้ยินไหมเมื่อกี้โต๊ะสั่นอย่างที่สาธิตไปนะครับคือซาวด์คุณภาพก็โอเคเบสก็โอเคเลยนะครับแต่ว่าคือทุกคนก็จะคิดว่าอ๋อมันควรจะดีกว่านี้ไหมไม่เพราะว่าดูดิครับทุกคนมันเล็กขนาดนี้เองนะคุณภาพคือดีมากพกพาได้สะดวกแล้วก็เบสเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราจะปรับตามที่เราต้องการแล้วแต่ว่าเคสหรือขวดน้ำของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างเช่นเราใช้ขวดน้ำนี่นะครับชึบเบสของลำโพงเนี่ยมัน up to the size of your bottle เลยนะครับแล้วแต่ว่าขวดน้ำของคุณเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนหรือดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ขวดนี้นะครับทุกคนไม่รู้หรอกว่ามันน้ำอะไรนะแล้วเราจะมาลองเปลี่ยนตัวเคสของเขาเป็นขวดน้ำ
งนี้นี่ดูนี่เข้าใจนะครับว่ามันดูตลกนิดนึงนะแต่ว่ามันใช้ได้จริงๆนะครับตัวขวดน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวเบสสำหรับลำโพงตัวนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเปิดฟังดูแล้วนี่นะครับคือกลายเป็นเสียงของมันน่ะดีจริงๆคือไซส์ประมาณเนี้ยแต่ว่ามันพกพาได้สะดวกเพราะว่าเบสคือเป็นขวดน้ำได้เลยนี่นะครับถ้าคุณไม่เชื่อนะว่ามันเดี๋ยวผมสาธิตดูแล้วกันนะครับถ้าผมเอาตัวลำโพงออกตอนเพลงเล่นอยู่เห็นไหมสำหรับสปีกเกอร์ไซส์ประมาณนี้นะครับคือซาวด์คอลที่ถือว่าดีเพราะว่านี่นะครับมันจะมีเหมือนเป็นตัวซับบูฟเฟอร์นะครับแล้วเพื่อเราใส่ตัวขวดน้ำของเขาหรือว่าขวดน้ำที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้แล้วอ่ะมันก็จะกลายเป็นตู้ซับสำหรับลำโพงนี้สำหรับตัวโซโลพับบลูทูธสปีกเกอร์นะครับคือชาร์จครั้งหนึ่งนะครับใช้ได้ถึง30ชั่วโมงเลยนะครับโอ้การพกพานี่ก็สะดวกแบตเตอรี่ก็ดีอันนี้น่าจะเป็น traveling bluetooth ใหม่ของผมเลยเนี่ยเอ้ยดีจังเลยสำหรับตัวโซโลพับนะครับซาวด์คอลที่กับการพกพากับความสเปเชียลของเขาอะคือสมกับราคานะครับราคาแค่ 1,390 นะครับคุณก็ได้ลำโพงที่เท่แล้วก็เจ๋งแล้วก็ดีขนาดนี้เลยนะครับ